วิชานี้หนูตามไม่ทันอะไรหรือว่าวิชานี้หนูยังไม่ค่อยเข้าใจหรืองานเนี้ยยากไปสําหรับหนูอะไรเงี้ยหนูติดต่อครูมาได้เลยนะคะเพราะว่าในส่วนที่มันเป็นของภาษาไทยบางทีมันจะยากโดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เป็นพวกฟิสิกส์เคมีชีวะใช่ไหมเพราะว่าลีดาเรียนวิทย์คณิตใช่ไหมลูกไม่ค่ะเราได้อ่านภาษาไทยบ้างไหมแบบว่าอยู่บ้านเนี้ยเรามีบทอ่านที่เอาไว้สำหรับเรียนภาษาไทยหรือเปล่าลูกหนูไม่มีค่ะไม่มีเนาะเดี๋ยวถ้าออนไซต์ยังไงเดี๋ยวคุณลุงอาจจะให้หนูฝึกอ่านนะคะอาจจะฝึกอ่านเป็นศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกกูก็จะรีบออกมาว่ามันมีคำยากตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยที่อ่ะลิดาอาจจะเจอลิดาอาจจะเจอแล้วลีดาเวลาไปเจอในบทเรียนลีดาจะได้เข้าใจเวลาที่คุณครูพูดนะคะครูอาจคุณลุงอาจจะให้ตรงนั้นหนูเสริมไปทีนี้ลีดาจะยังไม่มีชมรมถูกไหมลูกใช่ค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีชมรมลีดาอยากเรียนชมรมเกี่ยวกับอะไรเอางี้ดีกว่ามันมีอันไหนบ้างคะมันมีเยอะมากเลยมันมีเป็นประมาณเกือบเป็นคลับก็ประมาณเกือบ17-18คลับนะคะก็ประมาณ18ชมรม17ชมรมเอางี้เดี๋ยวครูส่งรายชื่อชมรมให้แล้วลีดาสนใจจะเข้าชมรมไหนนะคะเพราะมันจะเป็นวันจันทร์ที่เราเรียนชมรมถูกไหมลูกในลิงก์ที่ครูลุงส่งให้เพื่อนในห้องแต่ละคนเนี่ยจะมีชมรมไม่เหมือนกันคุณก็จะเลือกไปเรียนตามที่เขาเลือกดังนั้นลิงก์ที่คุณลุงส่งให้เนี่ยก็จะแดดเอาไว้เพราะว่าเด็กแต่ละคนเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องไปเรียนชมรมอะไรทีนี้เดี๋ยวคุณลุงส่งให้ลีดาแต่อาจจะหลังจากที่ครูโฮมรูมเสร็จนะคะเดี๋ยวครูมีสอนต่อเพราะว่าคุณลุงมีสอนน้องประถมด้วยก็เลยอาจจะเวลาไม่ตรงกับหนูสักเท่าไหร่ถ้าช่วงไหนที่ครูไม่ได้อ่านไลน์หรือแบบไม่ได้ตอบแสดงว่าครูสอนน้องประถมอยู่นะคะเดี๋ยวครูส่งไปให้ตอนนี้หนูมีเพื่อนบ้างหรือยังหรือหนูอยากไปเรียนกับเพื่อนไหมหนูได้คุยกับเพื่อนบ้างหรือยังลูกหนูได้คุยกับเพื่อนแล้วค่ะโอเคทีนี้ส่วนใหญ่เพื่อนที่ไม่ได้เข้ามาส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าคนที่ไม่ได้เข้าอ่ะบางคนเขาช่วงวันพฤหัสเนี่ยเพื่อนจะไปเรียนรอดอคืออะไรรอดอคือทหารนะคะเรียนเหมือนทหารเหมือนแบบไปเรียนเสริมนะคะก็เพื่อนก็จะไปเกือบครึ่งเลยนะคะในวันพฤหัสทีนี้วันพฤหัสเราก็จะเหลือคนเรียนไม่มากเราก็ต้องแต่เราก็ต้องเข้าเรียนของเรานะไม่ใช่เพื่อนไม่อยู่เราก็ไม่เข้าไม่เอานะลูกนะเราก็เข้าไปฟังได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็ค่อยๆเก็บไปหนูมีคุยกับเพื่อนอยู่คนไหนเอ่ยคุณลุงจะได้รู้ว่าหนูควรไปเรียนกับเพื่อนไหนหนูคุยกับใครอยู่ลูกหนูได้คุยกับบีมค่ะอ้อบีมน่ารักนะบีมเป็นเด็กเรียนมากด้วยนะคะเขาเป็นเด็กที่ความรับผิดชอบสูงแล้วก็เป็นเด็กเรียนนะคะหนูสามารถคุยกับบีมได้ทุกเรื่องค่ะเอางี้หนูอยากไปเรียนชมรมกับบีมไหมเนี่ยบีมเข้ามาก็ดีเดี๋ยวคุณลุงถามบีมซิว่าบีมเรียนชมรมอะไรบีมสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกบีมหนูเรียนชมรมอะไรอะลูกเลสคุกค่ะเลสคุกคือตอนเนี้ยคุณลุงหาชมรมให้ลีดาเพราะว่าลีดาเพิ่งเข้ามาใช่ไหมแล้วทีนี้ครูอยากให้ลีดามีเพื่อนเรียนในนั้นด้วยในชมรมด้วยเพราะมันจะเรียนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 ทีเนี้ยถ้าไม่มีเพื่อนก็จะไม่เอาง่ายๆไหมหนูก็ไม่รู้จะคุยกับใครกูก็เลยอยากให้ลีดาเนี่ยได้ไปเรียนกับบีมมีคนเรียนเยอะไหมลูกบีมไม่ค่อยค่ะจะมีแบบส่วนใหญ่ก็รุ่นพี่ม .6 ก็จะมีรุ่นพี่ม .6 lessคือการทำกับข้าวลีดาสนใจไหมลูกหรือลีดาจะเลือกอีกทีหนึ่งคุณลุงส่งรายชื่อชมรมให้แล้วลีดาเลือก
หรือลีดาไปเป็นแบบคณิตคิดเร็วอะไรอย่างเงี้ยหรืออิเล็กทรอนิกส์เกมอะไรพวกนี้มันก็จะมีหลายอย่างหนูจะดูก่อนค่ะดูก่อนเนาะไม่เป็นไรเราไปเรียนเราจะได้รู้จักน้องแล้วก็รุ่นพี่ด้วยนะคะก็อาจจะไปเจอชมรมที่แบบมีทั้งน้องมีทั้งรุ่นพี่เรานะคะหลากหลายลิสคุกลีดาบอกว่าเอาไปก่อนทำกับข้าวเรียนทำกับข้าววันนี้มา2คนและสิ่งที่คุณลุงจะพูดก็คือไม่ได้เกี่ยวกับ2คนเลยแต่ไม่เป็นไรครูอัดวิดีโอเดี๋ยวให้เพื่อนไปดูเองนะคะอันนี้เป็นโฮมรูมครั้งที่2แล้วนะคะครั้งแรกครูลุงส่งไปตั้งแต่บอกตั้งแต่วันจันทร์แล้วจริงๆวันนี้ครูจะพูดอยู่2อย่างด้วยกันนะคะอีกอย่างนึงอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับลีดากับบีมเลยแต่ไม่เป็นไรครูจะอัดให้เพื่อนได้ดูนะคะเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนดูย้อนหลังครูพูดเรื่องแรกก่อนการส่งงานของนักเรียนในแต่ละรายวิชาลีดาได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์ส่งงานของคุณครูแต่ละคนหรือยังลูกมีวิชาไหนที่เรายังไม่ได้เข้าไหมหนูอาจจะเข้าหมดแล้วค่ะอาจจะเข้าหมดแล้วถ้าไหนยังไม่ได้เข้าสมมติว่าคุณครูเขาสอนไปแล้วเขาก็จะบอกว่าให้ส่งงานในไลน์นี้ถ้าลีดายังไม่มีให้ลีดาบอกครูนะคะครูจะให้เพื่อนในห้องดึงลีดาเข้าไปนะคะค่ะซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าคุณครูเขาสร้างไลน์กลุ่มกี่ไลน์กลุ่มนะคะก็จะมีแค่ของครูที่ครูรู้นะคะส่วนสมมติว่าคุณครูเขาให้ส่งงานแล้วเราไม่มีไลน์อะไรเงี้ยเราหาไม่เจอเราก็ค่อยบอกครูทีนี้เรื่องที่สองคือการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอเมื่อวันจันทร์เราต้องเข้าเรียนนะลูกโดยเฉพาะวิชาที่มันเป็นวิชาต่อเนื่องและวิชาเฉพาะของเราวิชาต่อเนื่องวิชาเฉพาะมีอะไรบ้างล่ะเช่นวิชาที่เป็นพวกฟิสิกส์อย่างฟิสิกส์เราจะเรียนต่อกัน2ชั่วโมงทีนี้ถ้าเด็กๆไม่เข้าเลยเท่ากับเราจะเรียนไม่รู้เรื่องเลย2ชั่วโมงนั้นนะคะดังนั้นคุณลุงขอร้องโดยเฉพาะในสายวิชาที่เราพอไปเรียนย้อนหลังแล้วเนี่ยหนูไม่สามารถเข้าใจได้เองบางคนเลือกเรียนเป็นออนดีมานด์อย่างเดียวเลยไม่เรียนที่มันเป็นออนไลน์เลยนะคะหนูไปดู YouTube อย่างเดียวเด็กๆปัญหาของการเรียนจาก YouTube คืออะไรปัญหาจากการเรียน YouTube คือหนูเข้าไปเรียนแบบออนดีมานด์น่ะหนูไม่ได้โต้ตอบกับคุณครูเขานะคะอย่างเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครูเบนซ์เนี่ยครูเบนซ์หรือเปล่าคุณลุงก็จำชื่อคุณครูเขาไม่ได้ที่สอนฟิสิกส์นะคะคุณครูเขาน่ารักนะคะทุกครั้งที่เขาจะสอนเนี่ยเขาจะมาตามเขาจะถามหาเด็กๆเพราะว่าเขาสอนติดกัน2คาบแล้วในวิชาฟิสิกส์หนูคิดว่าดูแบบออนดีมานด์หนูจะเข้าใจเหรอลูกขนาดเรียนกับคุณครูเนี่ยยังไม่เข้าใจใช่ไหมบางคนเรียนยังไม่เข้าใจเลยใช่ไหมแอลวิทยาศาสตร์เรียนบางทีก็เข้าใจบางทีก็ไม่เข้าใจใช่ไหมลูกก็ลืมไปหมดแล้วค่ะลืมไปหมดแล้วดังนั้นเราเข้าเรียนให้ครบเราจะได้ถามคุณครูเขาในชั่วโมงเราไม่เข้าใจตรงนี้เราจะได้ถามครูเขาได้ไม่ใช่แบบว่าไม่ยอมเข้าแล้วก็เลือกเรียนใน YouTube เลือกเรียนเองนะคะทีเนี้ยพอเราเรียนเราก็ไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเราก็ปล่อยผ่านงานเราก็ไม่ทำมันก็จะเป็นปัญหาตรงนี้นะคะครูลุงฝากเอาไว้โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เรียนต่อเนื่องติดกัน2คาบและเป็นกลุ่มวิชาเฉพาะของแต่ละสายของแต่ละสายก็คือเช่นสายวิทย์คณิตก็จะมีฟิสิกส์เคมีที่หนูเรียนแล้วหนูอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะถ้าเป็นกลุ่มคณิตศาสตร์คำนวณภาษาอังกฤษคำนวณพวกนี้นะคะครูลุงก็ฝากคณิตศาสตร์ที่อาจจะเนื้อหายากแล้วหนูไม่สามารถเรียนผ่านออนดีมานด์ได้ขอให้เป็นออนไลน์ได้ไหมลูกขอให้เป็นออนไลน์หรือหนูเข้าไปเรียนกับครูเขาไม่เข้าใจหนูจะได้ถามครูนะคะถามครูผู้สอนได้นะรวมถึงเด็กเอกจีนกลุ่มจีนกลุ่มภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็คณิตศาสตร์ภาษาจีนหลายคาบต่อสัปดาห์
หนูจะต้องเข้าไปเรียนรู้นะคะอย่าปล่อยผ่านเพราะเดี๋ยวจะเป็นแบบออนไซต์กับออนไลน์แล้วพอเพื่อนมาที่โรงเรียนด้วยหนูอยู่ที่บ้านบางทีหนูก็ต้องส่งงานพร้อมกับเพื่อนที่เขาออนไซต์ทีเนี้ยงานก็จะเยอะเนื้อหาก็เยอะขึ้นเด็กๆจะต้องทำให้มันเป็นปัจจุบันทำในทุกๆวันเลยลูกวันนี้มีการบ้านสมมติลิสต์ออกมามี3วิชาเราทำ3วิชานะภายในวันนี้ภายในพรุ่งนี้ให้เรียบร้อยเราจะไม่ค้างไว้ทีละหลายๆงานสุดท้ายแล้วหนูจะไม่ได้ทำนะคะเรื่องที่3เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเด็กๆในนี้นะคะคือการแก้ไขผลการเรียนสำหรับนักเรียนที่ติด0กับรออันนี้เป็นของเทอม1นะคะคนที่ติดแล้วเดี๋ยวถ้าดูออนดูแบบย้อนหลังก็จะมีคนที่ติดที่ต้องติดต่อครูรุ้งจะมีกิตติพงศ์นะคะมีกิตติพงศ์มีธนพงศ์มีวัสนัทใครที่เป็นเพื่อนวัสนัทอ่ะติดต่อวัสนัทแล้วบอกให้ติดต่อครูรุ้งด้วยนะคะอ่ะมีวัสนัทนะมีจารุพัฒน์นะคะใครสนิทติดต่อให้ครูรุ้งด้วยนะคะมีเท่านี้สำหรับคนที่ติดศูนย์แล้วก็ติดรอนะคะส่วนรายละเอียดการติดวิชาไหนติดคนไหนติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวครูรุ้งจะเป็นคนบอกเพื่อนเองทีนี้ของรีดาจะเป็นเทียบโอนโอเคไหมรีดาของรีดาเทียบโอนจะส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเพิ่มเติมนะคะลูกเดี๋ยวครูรุ้งกับทางวิชาการขอดูก่อนว่าวิชาไหนของหนูจากโรงเรียนเดิมที่มันไม่มีนะคะเดี๋ยวครูรุ้งให้หนูเทียบโอนนะคะลูกนะโอเคไหมลีดาอยู่หรือเปล่าเอ้ยอยู่ค่ะอยู่นะคุณครูได้เขาได้แจ้งหนูไหมคะวันที่หนูมาสมัครเขาได้คุยเรื่องนี้บ้างไหมลูกเขาได้บอกแล้วค่ะได้บอกแล้วนะเดี๋ยวลีดาก็เตรียมตัวส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเพิ่มเติมหรือที่ลีดาไม่มีแล้วเซนโยเซฟสอนเราก็จะไปเทียบโอนแล้วก็ทำเกรดให้โอเคไหมคะส่วนค่าใช้จ่ายอะไรยังไงทางทะเบียนหรือห้องอำนวยการน่าจะติดต่อคุณแม่แล้วนะคะน่าจะได้คุยกับคุณแม่แล้วโอเคส่วนวันนี้โฮมรูมคุณลุงมีเทคนิคการตามสอบกับเด็กๆนะคะมาฝากก่อนที่เราจะไปเตรียมตัวเรียนในคาบแรกคือ6วิธีที่ทำให้หนูจำแม่นนะคะภายใน1นาทีหนูจะจำเนื้อหาการเรียนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะลูกอันนี้ครูจะเสริมเทคนิคต่างๆให้หนูสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหนูได้นะคะอย่างแรกเลยลูกถ้าเราต้องจำอะไรตอนนี้หนูเรียนเยอะหนูอาจจะต้องจำข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายเลยในหัวหนูเต็มไปหมดเด็กๆวิธีแรกลูกหนูจะจำได้ดีเลยคือลดปริมาณข้อมูลลงบ้างอันไหนที่หนูไม่จำเป็นต้องจำแล้วหนูก็อยากไปจำเพราะว่าถ้าเราจำแล้วในหัวเราเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็จะจำอันนั้นก็จะจำมันเยอะเกินไปมนุษย์เราไม่สามารถจำข้อมูลได้ขนาดนั้นยกเว้นเรื่องที่มันสะเทือนใจเราหรือมีเหตุจำเป็นให้เราต้องจำนะคะส่วนที่เหลือหนูเอาออกบ้างนะคะลดปริมาณการจำลงบ้างนะคะหนูจะได้เปิดรับข้อมูลใหม่ๆแล้วทำให้หนูสามารถเรียนในขณะนั้นได้อย่างเต็มที่นะคะต่อมาเราลองจำอะไรคร่าวๆดูบ้างลองแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่หรือใช้สีในการจำอย่างคร่าวๆเช่นถ้าเราไฮไลท์สีนี้อาจจะเป็นสูตรนะวันนี้เราเรียนสมมติเราเรียนคณิตศาสตร์เราต้องจำสูตรเป็น10-20อันเลยเราก็จำแนกสูตรออกเป็นย่อยๆนะคะให้มันได้คร่าวๆว่าถ้าสมมติเป็นตรีโกณมิตินะฉันจะไฮไลท์สีชมพูแล้วหนูก็เลือกจำมันอย่างคร่าวๆมองให้มันเป็นภาพไปให้ได้นะคะต่อมา3ลบทบทวนทันทีที่เรียนเสร็จสมมติหนูเรียน1วิชาอย่างฟิสิกส์หนูถามตัวเองเลยลูกว่าหนูได้อะไรจากภาพนั้นแล้วทวนตัวเองนะตอนนั้นจะทำให้หนูจำเนื้อหาทั้งหมดได้ค่ะนะคะเป็นวิธีที่เป็นขั้นแรกของการจำเราเรียกว่าการทวนทันทีย้ำซ้ำทวนนะคะต่อมา4เพิ่มข้อมูลเข้าไปที่จะทำให้หนูเข้าใจได้ตัวหนูเองบางคนอาจจะเลือกเขียนออกมาหรือเลือกหาข้อมูลเพิ่มเติมจะทำให้เราจำได้ดีขึ้นเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะเพิ่มข้อมูลบางอย่างอาจจะเป็นการสร้างแผนภาพขึ้นมาให้ตัวเองจำได้นะคะต่อมา5ค่ะคิดเป็นภาพเหมือนคุณลุงบอกเมื่อกี้ฝึกมองอะไรเป็นภาพ
อย่ามองเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวอย่ามองเป็นข้อมูลที่มันเยอะเกินไปสร้างภาพในหัวตัวเองด้วยนะคะเหมือนหลับตาแล้วเห็นภาพครูผู้สอนนะลูกว่าครูเขาพูดอะไรนะวันนี้นะคะต่อมา6สุดท้ายแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ลองฝึกบ่อยๆอย่างคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์นะคะหนูลองเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ก็คือฝึกทำโจทย์และฝึกอ่านโจทย์บ่อยๆและลองทำซิถ้าเราทำเองเราทำได้ไหมหรือฝึกตอบคำถามนะคะอย่างในวิชาของครูรุ้งใช่ไหมหนูก็ลองตั้งคำถามกับตัวเองแล้วฝึกประสบการณ์โดยการลองตอบเองไม่มีใครถามเราตอบตัวเราเองว่าถ้าเราเจอคำถามแบบนี้เราจะตอบได้ไหมนะคะวันนี้โฮมรูมครูฝากเอาไว้ด้วยนะลูกมี3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกค่ะการส่งงานนะคะส่งให้สม่ำเสมอนะลูกเรื่องที่2คือการเข้าเรียนนะคะการเข้าเรียนออนไลน์เนี่ยพอเดี๋ยวต่อไปเราจะมีออนไซต์ด้วยนะคะเด็กๆก็เข้าเรียนให้สม่ำเสมอนะคะถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรเราไม่ควรหยุดนะลูกเพราะการเรียนออนดีมานด์หนึ่งจะไม่เข้าใจนะคะหนูไม่สามารถถามครูผู้สอนได้นะคะ3คือการแก้ไขผลการเรียนสำหรับคนที่มีรายชื่อนะคะให้ติดต่อครูลุงด้วยนะคะของเทอม1นะของเทอม1นะและสุดท้ายก็คือการฝึกให้เราจำสิ่งต่างๆนะคะดีกว่าแบบว่าเราทิ้งเวลาช่วงเวลาไปเปล่าๆนะคะลูกนะโอเควันนี้ครูเชื่อว่าน่าจะไม่มีใครถามอะไรครูเพราะเด็กที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่น่ารักสำหรับครูอยู่แล้วนะคะเคนหนูไม่ได้ไปรอดอเหรอลูกเคนฟูโต้นี่ไม่ไปรอดอหรออ๋อผมลืมไปแล้วครับวันนี้ไปรอดอเคนกันขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับลูกครับลูกโฟโต้ล่ะลูกโฟโต้เรียนรอดอไหมเราจะเริ่มเรียน8:30ไม่ใช่เหรอครับหนูไม่ต้องเข้าโฮมรูมก็ได้ลูกหนูเตรียมตัวเลยก็ได้ค่ะหนูไปทานข้าวไปอะไรให้เรียบร้อยนะสำหรับเด็กรอดอนะคะลูกครับครับผมไปแล้วนะครับครับลูกดูแลสุขภาพค่ะเด็กๆทุกคนด้วยลูกดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ไว้แค่นี้ไปเตรียมตัวเรียนวิชาแรกค่ะลูกไปอาบน้ำแปรงฟันทานข้าวให้เรียบร้อยนะลูกบ๊ายบายค่ะแอลบ๊ายบายลูกลีดาบ๊ายบายลูกบีมบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายดูแลสุขภาพค่ะเจอกันในคาบภาษาไทยค่ะลูก